ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชิงซุยรู้สึกถึงในการตัดสินใจของหลินซานฮานแต่ถึงอย่างไรเขาก็พอที่จะเข้าใจความคิดของชายชราได้เขารู้ดีนี้คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้ข่าวตระกูลหาวแลมสลายได้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วสิ่งที่ไม่มีทางเกิดขึ้นกลับเกิดขึ้นมาได้ในวันนี้มันทำให้วงข่าวกระจายไปทั่วอย่างรวดเร็วในตอนนี้หลินซานฮานรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นการได้พบลูกหลานของเขาในตอนนี้มันช่วยบรรเทาแผลใจของเขาได้อย่างดีเขานั้นเฝ้ารอที่จะหาคำตอบดังกล่าวมาเป็นเวลาที่ยาวนานและแล้วในวันนี้คำตอบในใจของเขาได้คลี่คลายลงเสียทีมันทำให้เขาอดรู้สึกดีใจไม่ได้นอกจากนี้มันยังไม่เป็นไปตามที่เขาเคยคิดเอาไว้ในตอนนี้เขายังมีลูกหลานที่เหลืออยู่ตระกูลหลินไม่ได้ล้มสลายลงอย่างที่เขาเคยจินตนาการไว้ภาระที่เขาได้แบกเอาไว้ได้ผ่อนคลายลงในวันนี้มันทำให้เขารู้สึกว่านี่เป็นวันที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยพบเจอมาแม้ท้องฟ้าจะมีแสงเพียงเล็กน้อยแต่เขาก็ยังคงรู้สึกสดใสอย่างบอกไม่ถูกเคยมีคนกล่าวว่าชีวิตของคนเรานั้นมักถูกควบคุมไว้โดยความรู้สึกอารมณ์และจิตใจดังนั้นความสุขของพวกเขานั้นก็จะขึ้นอยู่กับอารมณ์เสียเป็นหลักหากใครคนนั้นมีอารมณ์ที่ไม่ดีจิตใจที่ไม่ผ่องใสพวกเขานั้นก็จะไม่มีความสุขในชีวิตชิงสุยนั้นรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่ยากขนาดไหนที่หลินซานฮานอีเย่เจียนเก้อนั้นต้องแบกรับอยู่ในตอนนี้ภาพในอดีตนั้นยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกผิดความโกรธแค้นนั้นเป็นดังเพลิงที่แผดเผาหัวใจของทั้งสองอย่างไม่หยุดย้อนพวกเขาทั้งสองต้องทนอยู่กับความรู้สึกว่าเห็นแก่ตัวเกินกว่าที่จะอยู่เพื่อตัวเองพวกเขาจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าหรือเดินถอยหลังได้มันเป็นความอึดอัดที่เต็มไปด้วยความปวดร้าวตระกูลหาวนั้นเป็นคนของสันเขาราชันราชสีและสิ่งที่ชิงสุยทำลงไปในวันนี้นั้นเท่ากับประกาศศึกกับสันเขาราชันราชสีอย่างเป็นทางการนอกจากนี้พวกเขายังอยู่ในดินแดนผนึกแห่งจักรพรรดิน้ำแข็งซึ่งเป็นเขตอำนาจของสันเขาราชันราชสีอีกด้วยซึ่งเป็นไปได้ว่าพวกเขานั้นจะถูกเจอตัวได้ในไม่นานแต่ถึงอย่างไรมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับชิงซุยเพราะเขานั้นมีย่างก้าวก้าวเทวาแม้ว่าผู้คนจากสันเขาราชันราชสีจะต้องการจับตัวเขามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายและด้วยความแข็งแกร่งที่ชิงสุยมีแทบจะไม่มีใครในทวีปแห่งนี้ต่อกรกับเขาได้ตอนนี้ชิงสุยและคนอื่นๆยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลานของหลินซานฮานนั้นเพราะชิงสุยต้องการให้หลินซานฮานนั้นอยู่กับครอบครัวของเขาให้นานที่สุดเดิมทีชิงสุยต้องการชักชวนพวกเขาให้เข้าร่วมกับตระกูลชิงแต่นี้เป็นเรื่องของพวกดังนั้นชิงสุยจึงปล่อยให้หลินซานฮานเป็นคนตัดสินใจเรื่องดังกล่าวเองเสียดีกว่านอกจากนี้ก่อนเกินทางชิงสุยไม่ได้มอบอะไรให้พวกเขาการมีอยู่ของล้ำค่านั้นถือว่าเป็นเรื่องอันตรายอย่างมากสำหรับผู้คนทั่วไปและก่อนที่จะจากไปชิงสุยได้กำชับเฉิงเอ๋อให้ดูแลพวกเขาอย่างดีพวกเขานั้นก็รู้ดีถึงข้อนี้ถึงแม้ชิงสุยจะมอบของขวัญให้พวกเขาเขาก็จะไม่รับของดังกล่าวไม่เช่นนั้นแล้วชีวิตที่สงบสุขของพวกเขานั้นก็จะพังทลายลงไปชิงสุยปู่คนนี้ขอบใจเจ้าจริงๆหลินซานฮานกล่าวด้วยน้ำเสียงตื้นตันใจและเต็มไปด้วยความสุขท่านปู่อย่าได้เกรงใจไปเลยพวกเราคือครอบครัวเดียวกันมันทำให้ข้ารู้สึกอึดอัดเสียเปล่าๆชิงสุยหัวเราะหลินซานฮานยิ้มและไม่พูดอะไรออกมาจากนั้นชิงสุยก็หันไปยิ้มให้กับอีเย่เจียนเกอร์ที่พยายามหันแอบยิ้มทางอื่นเมื่อเห็นท่าทีของเธอเขาสามารถรับรู้ได้ว่าเธอนั้นพยายามที่จะหลบหน้าเขาเพื่อไม่ให้เห็นรอยยิ้มของเธอ
แต่ถึงอย่างไรเธอก็มิอาจห้ามที่จะยิ้มได้ท่าทางดังกล่าวมันทำห้ามีความสุขอย่างมากเมื่อเห็นชิงสุยที่กำลังรอเธออยู่ใบหน้าของอีเย่เจียนเก้อค่อยๆแดงขึ้นเรื่อยๆด้วยความเขินอายหาบริเวณนี้ไม่มีคนจำนวนมากยื่นชิงสุยคงจะขาวไปหยอกล้อเธอใกล้ๆอย่างแน่นอนหลังจากออกเดินทางได้สักพักชิงสุยเริ่มคิดถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยปริศนามันนั้นคือเทือกเขาเปิงเมืองที่ลึกลับเมื่อนึกขึ้นมาได้มันทำให้เขาต้องการจะไปที่แห่งนั้นหลังจากจัดการเรื่องราวที่เกี่ยวของกับสันเขาราชันราชสีจบลงที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยความลึกลับมากมายชิงสุยต้องการเสี่ยงกับโชคของเขาบางครั้งการเดินทางไปที่แห่งนั้นมันอาจทำให้เขาสามารถก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่งสันเขาราชันราชสีนั้นตั้งอยู่บนเทือกเขาขนาดใหญ่พวกเขาเต็มไปด้วยสาวกจำนวนมากนอกจากนี้พวกเขานั้นยังเป็นแหล่งรวมของขั้วอำนาจที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นเจ้านครนิกายชั้นสูงหรือราชเวงโบราณในแถบทางตอนเหนือก็ต่างเป็นสาวกของพวกเขาเกือบทั้งหมดถึงจะมีขั้วอำนาจอื่นที่จะพอต่อกรกับสันเขาราชันราชสีได้ในอดีตแต่ตอนนี้พวกเขากลับอ่อนแอลงอย่างมากจึงทำให้พวกเขายอมสยบให้สันเขาราชันราชสีเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้แต่ก็มีบางนิกายที่ไม่ยอมเข้าร่วมแต่พวกเขาก็มักจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสันเขาราชันราชสีโดยตรงแต่ต่างกับชิงสุยที่ตรงเข้าใส่พวกเขาโดยตรงเมื่อชิงสุยผ่านไปที่เมืองไหนๆเขาจะทำลายกลุ่มอำนาจของสันเขาราชันราชสีจนไม่เหลือนี่คือการประกาศสงครามของชิงสุยภายใน10วันชิงสุยฆ่าคนของสันเขาราชันราชสีไปมากกว่า 1,000 คนและมีประมาณ100คนที่อยู่ในระดับจักรพรรดิแม้พวกเขาจะไม่ได้แข็งแกร่งเทียบเท่ากับคนที่ชิงสุยเคยเจอมากแต่การมีอยู่ของจักรพรรดิที่มากถึง100คนก็เป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วว่าทวีปแห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่ข่าวลือเท่านั้นสังหารโดยปราศจากเมตตาฆ่าโดยมีที่สิ้นสุดวีรบุรุษกำเนิดจากศึกสงครามสังหารนับพันเพียงแค่หนึ่งเหตุผลดับสิ้นชีพวายโลหิตไหลรินดังสายธารซากศพเกลื่อนกลานดังภูผาผู้แข็งแกร่งกล่าวคือผู้อยู่รอดกฎแห่งฟ้าชะตากำหนดเป็นหลักแน่แท้แม้ฟ้าก็ไม่แปรผันวิธีแห่งสวรรค์ดังประการที่เที่ยงแท้คนเรานั้นช่วยร้ายโดยสันดานถึงแม้จะมีศีลธรรมเมตตาธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็มิอาจปกปิดสันดานดิบไปได้ดังนั้นคนส่วนมากจึงชอบสงครามเป็นข้ออ้างชั้นที่จะสามารถปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมาสงครามสามารถเปลี่ยนฆาตกรเป็นวีรบุรุษวีรบุรุษอยู่เหนือความจริงสังหารเพียงหนึ่งคือฆาตกรสังหารนับล้านคือวีรบุรุษสังหารทุกสิ่งคือความถูกต้องวิถีแห่งชีวิตลิขิตด้วยตัวตนเพียงตัวเองที่กำหนดชะตาฟ้ามองหาแค่จุดหมายคือวิถีแห่งตนเราในอดีตชิงสุยนั้นไม่ต้องการเป็นวีรบุรุษเขาแค่ต้องการมีชีวิตเพื่อตัวเองและคนที่เขารักเขานั้นไม่ต้องการฆ่าคนบริสุทธิ์เขาเชื่อว่าการฆ่าคนโดยไร้จุดหมายนั้นไม่ต่างกับสัตว์เดียนฉานแต่ตอนนี้การกระทำของเขาได้เปลี่ยนไปเมื่อชิงสุยนึกคงบทกลอนนี้ขึ้นมามันทำให้เขารู้สึกผิดกับตัวเองอย่างบอกไม่ถูกแม้ว่าเขาจะสังหารคนไปมากมายแต่มันก็ยังห่างไกลกับบทกลอนดังกล่าวชิงสุยเองก็รู้สึกผิดไม่ได้แต่เขายินดีที่จะรู้สึกผิดดีว่าปล่อยให้คนที่รอดไปมาทำร้ายคนที่เขารักนี่คือวิธีที่เขาเลือกเขายอมไปฆาตกรดีกว่าปล่อยให้คนที่เขารักมีอันตรายชิงสุยรู้ว่าทำไมสันเขาราชันราชสีถึงยังไม่เคลื่อนไหวหรือเป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถดูแลเรื่องราวทั้งหมดได้เพราะพวกเขามีกลุ่มที่มีขาดใหญ่หรือเพราะมันนั้นยังไม่เกี่ยวข้ออะไรกับพวกเขาหรือพวกเขากำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ในตอนนี้เมืองกระถางศิลานั้นอยู่ไม่ไกลสันเขาราชันราชสีมากนักมันนั้นกล่าวได้ว่าเป็นภูมิภาคกลางของทวีปแห่งนี้
ซึ่งเหนือเมืองแห่งนี้ขึ้นไปก็คือที่ตั้งของศาลเขาราชันราชสีที่มาของเมืองแห่งนี้เพราะมันดูคล้ายกับกระถางที่สร้างมาจากก้อนหินขนาดยักษ์ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยชื่อเสียงเรื่องบ่อน้ำร้อนในฤดูใบไม้ผลิบ่อน้ำร้อนดังกล่าวสามารถบรรเทาความเมื่อยล้าและยังสามารถเร่งการบ่มเพาะได้อีกด้วยนอกจากนี้มันยังเป็นศูนย์กลางของกลุ่มสาวกภายนอกของนิกายศาลเขาราชันราชสีซึ่งจุดนี้อาจกว่าได้ว่าเป็นตำแหน่งที่รวมตัวกันของผู้บ่มเพาะที่แข็งแกร่งที่เป็นคนภายนอกของศาลเขาราชันราชสีที่แห่งนี้ดูแลโดยอาวุโสระดับสูง2คนและอาวุโสหลัก1คนนอกจากนี้ยังมีสาวกอีกจำนวนมากกระจำอยู่ถึงแม้จะไม่ใช่คนของศาลเขาราชันราชสีโดยตรงแต่พวกเขาก็ได้ชื่อว่าสาวกของนิกายศาลเขาราชันราชสีนอกจากนี้กลุ่มคนดังกล่าวยังควบคุมการค้าธุรกิจเกือบทั้งหมดในเมืองแห่งนี้ไม่ว่าจะร้านสมุนไพรหอประมูลหรือหอนางรมก็ตามไม่นานหลังจากที่ชิงสุยเข้ามาในเมืองกระถางศิลาก็มีสัตว์อสูรจำนวนบินมาอยู่บนศีรษะของพวกเขาไปสันเขาราชันราชสีเมื่อเห็นเสื้อผ้าของคนที่ขี่อสูรเหล่านั้นอยู่ชิงสุยสามารถบอกได้ทันทีว่าเขานั้นเป็นคนของศาลเขาราชันราชสีชิงสุยยิ้มออกมาอย่างเห็นได้ชัดนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขามาหาชิงสุยโดยที่ชิงสุยไม่ไปหาพวกเขาและชิงสุยก็ไม่แปลกใจมากนักที่ถูกล้อมไว้ในตอนนี้เขานั้นสังหารคนของศาลเขาราชันราชสีมาตลอดทั้งการเดินทางไม่แปลกที่คนของศาลเขาราชันราชสีจะออกมาต้อนรับเขาในตอนนี้นอกจากนี้ชิงสุยก็ยังไม่ได้พยายามที่จะแอบซ่อนแต่อย่างใดชายสองคนที่เป็นผู้นำของกลุ่มสาวกของศาลเขาราชันราชสีในตอนนี้กำลังลอยอยู่โดยปราศจากสัตว์อสูรใดๆพวกเขามีผมสีขาวที่ยาวไปจนถึงข้อเท้าของพวกเขาใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยริ้วรอยที่คล้ายกับเปลือกของต้นสนแห้งในขณะนี้พวกเขากำลังจ้องมาที่ชิงสุยอย่างเงียบๆคนที่มีอายุน้อยที่สุดในหมู่คนเหล่านี้นั้นอยู่ในช่วงที่ผ่านวัยกลางคนมาแล้วเขานั้นมีอายุประมาณ50กว่าแต่อาจจะมากกว่านั้นตอนนี้สายตาของพวกเขากำลังจับจ้องไปที่สหายของชิงสุยอย่างจริงจังปีเย่เจียนเกอร์อีเย่เทียนและหลวนนั้นอยู่ทางซ้ายมือของชิงสุยขณะที่เจ้าอ้วนและหลินซานหานนั้นอยู่ทางด้านขวาส่วนคนอื่นๆนั้นอยู่ด้านหลังของเขามีเพียงเจ้าแค่คนเดียวเองหรือแล้งยังมีหน้ามาแก้แค้นให้ตระกูลอีเย่อีกชายชรากล่าวอย่างไม่สุภาพปนโกรธเสียงของเขานั้นดูราวกับต้นไม้ที่เอ็นเอียงไปตามกระแสลมอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ